ุดแกเป็นยังไงบ้างครับอ๋อก็ดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังเจ็บๆอยู่นะคะขอบคุณนะคะเราไปหาหมอมาหรือยังว่าทำไมถึงเจ็บอยู่อ๋อไม่ได้ไปนะคะพอดีน้องพีก็ป่วยอยู่โรงพยาบาลเหมือนกันเพิ่งก็เลยต้องเก็บเงินไว้รักษาพยาบาลลูกนะคะผมว่าคุณควรแจ้งความนะอะไรนะคะกั้งเนี่ยเขาใจร้อนเกินไปจนลืมคิดไปว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนขนาดไหนผมอยากดัดนิสัยเขาคุณเองก็จะได้ค่าเสียหายจากกั้งด้วยไงกั้งอย่าทำอะไรฉันเลยนะอย่าดีกว่าเลยค่ะคือเพิ่งไม่อยากได้เงินของกั้งเขานะคะผมว่าคุณควรโทรนะเดี๋ยวผมโทรให้ผมมีเบอร์สอนออยู่เพิ่งว่าไม่ต้องหรอกค่ะคืออย่างน้อยเนี่ยเพิ่งกับกั้งก็เป็นเพื่อนกันเพิ่งไม่ใจร้ายพอเห็นกั้งเขาเข้าคุกหรอกค่ะน่าเสียดายนะครับผมอยากให้ตำรวจเนี่ยเขามาสอบสวนว่าจริงๆแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่คุณเองก็ต้องระวังตัวด้วยนะโดนทำร้ายร่างกายขนาดนี้แล้วไม่แจ้งความเนี่ยคนอื่นเขาจะคิดว่าคุณแกล้งสร้างเรื่องให้หลายกังได้ถ้าอย่างนั้นฉันคงต้องทำให้มันอาละวาดจริงๆให้ดูแล้วล่ะสวัสดีจากกั้งไงทำครอบครัวของเขาพังไม่ได้ก็เลยคันขยเยอโทรมาหาเรื่องงั้นสินี่ฉันจะบอกให้เอาบุญนางพึ่งระหว่างที่แกฝันหวานว่าแกอยากได้คุณพิสุทธิ์นั้นแต่ความจริงแล้วอ่ะเมื่อคืนเรานอนกอดกันอะไรนะไม่ใช่แค่กอดนะในขณะที่ผิวของแกแห้งเหี่ยวแต่ผิวของฉันเต็มอิ่มไปด้วยรสจูบและในขณะที่แกทรมานจากการทอดทิ้งเหมือนตกนรกแต่ฉันกลับมีความสุขที่คุณพิสุทธิ์เขาพาฉันขึ้นสวรรค์แกลืมไปแล้วเหรอว่าเวลาที่ผัวสามคนของแกนอกใจเนี่ยเขาก็มอบความสุขให้แกแบบนี้เหมือนกันไม่จริงอ่ะคุณพิสุทธิ์ไม่ใช่คนแบบนั้นแกเลิกคิดที่ทำร้ายฉันกับคุณพิสุทธิ์ได้แล้วต่อให้แกวางแผนทำร้ายฉันกับคุณพิสุทธิ์ยังไงคุณพิสุทธิ์เขาไม่วันทิ้งฉันหรอกโอ้คุณก้างใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆค่ะคนพิสุทธิ์เขาสัญญาว่าในหัวใจของเขาจะมีแต่ฉันเพียงคนเดียวคนอย่างแกไม่มีวันได้กอดแม้แต่เงาของเขาหรอกแกรู้ได้ยังไงว่าฉันไม่ได้กอดคุณพิสุทธิ์สิ่งที่แกไม่ได้เห็นมันก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนกับตอนที่ฉันกับภูไงกว่าแกจะรู้ความจริงก็ปาไปตอนฉันท้องแหละถ้าแกยังจำไม่ได้นะฉันจะทำให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยให้แอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ